ตอนนี้เราพักอยู่ที่สิริสุขหนึ่งรีสอร์ทนะคะมีข้าวซอยมานิดเดียวมีทะเลอยู่ทางนู้นหลังบ้านนี่ค่ะไปทะเลก็ไม่ถึงกิโลนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวนี้เป็นหลังเล็กอยู่ด้านหน้าค่ะอยู่ที่จอดรถเดี๋ยวจะพาไปดูหลังใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี้ดูหลังนี่ก่อนหลังเล็กห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นสะอาดมากเลยค่ะมีตู้เย็นให้ด้วยทีวีค่ะนี่ค่ะของที่ให้การน้ำร้อนนี่ห้องกว้างมากแล้วก็มีตู้ให้ที่เสื้อผ้าปูเนี่ยโอ้โหเน้นมาเนี่ยใกล้ทะเลหาดพลาค่ะอยู่ที่บ้านฉางเซิร์ชได้นะคะมีเว็บมีเฟซสิริสุขหนึ่งรีสอร์ทคิดกันให้มีพื้นที่ข้างหน้าแล้วค่ะนั่งเล่นนั่งกินอะไรกันได้เลยจอดรถได้ที่จอดรถมีสระว่ายน้ำด้วยนะเดี๋ยวเดินไปดูราคาไม่แพงด้วยโหยสระว่ายน้ำเว้ยน้ำน่าเล่นอ่ะสวัสดีค่ะเจอน้องเจอน้องมีมาโพนี่ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวหลังใหญ่ตรงนู้นอีกทีนะคะหลังใหญ่นี่พักได้กี่คนอ่ะเล็กด้วยประมาณเท่าไหร่คะราคา 3,500 ค่ะ 3,500 ไหนก็เช็คราคาอีกทีนึงนะคะคุ้มมากโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปดูหลังใหญ่ต่อเลยดีกว่าไหนก็เช็คราคาอีกทีนะคะตามช่วงฤดูกาลที่สิริสุขหนึ่งรีสอร์ทเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ตรงนี้เป็นหลังใหญ่นะคะเมื่อกี้นี้ที่เราฟูมมาเราพาเข้าไปดูค่ะเอ๊ที่เก็บรองเท้าน่ารักอ่ะนี่ปิดไว้คุณนั่งมีคนมาเช่าเป็นเดือนด้วยนะที่รีสอร์ทนี้เขาทำบ้านดีมากเลยสวยอ่ะโอ้ลมเย็นโอ้ลมเย็นมากได้เสียงลมไหมอ่ะเสียงลมมันเก็บเข้าไปในคลิปไหมเนี่ยสาดน้ำเลยมันสวยค
ที่นี่ก็จะอารมณ์ไม้ไม้นะคะอบอุ่นอบอุ่นเย็นเย็นสูงมากหลังคาก็คือการทำที่หลังคาสูงมันทำให้ถ่ายเทลมดีอะค่ะรีสอร์ทห้องหลังนี้บ้านหลังนี้เย็นมากเลยค่ะลมเข้าดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะเราก็เพิ่งเคยมานะเนี่ยนี่ก็จะเป็นส่วนกลางนั่งดูหนังดูโทรทัศน์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบค่ะมี Wi-Fi โอ้ดูเนี่ยเห็นไหมลมเข้าผ้าม่านปิวลมเย็นนี่ค่ะอีกห้องนึงห้องหนึ่งห้องสองห้องนี้มีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ก็ครัวหอยเหมือนมาอยู่บ้านเลยเหมือนบ้านเราเองนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำรวมข้างนอกโหยคุ้มมากหลังนี้ไม่แพงด้วยอ่ะ 3,000 กว่าบาทนี่ก็เช็คตามช่วงเทศกาลอีกทีค่ะรีบจองนะคะเพราะว่าเขาทำหลังนี้ไว้หลังเดียวดูมีเครื่องดูดอากาศมีเครื่องอุ๊ยต้องมาแลกมีฉมนะเอาธรรมชาติมากเลยอ๋อตัวอะไรไม่รู้วิ่งตัวโตตรงนี้มันจะมีโอ้ยเป็นสวนเป็นต้นไม้ค่ะเดี๋ยวธรรมชาติเมื่อกี้ธรรมชาติลงโทษเราไปแล้วอ่ะดูอีกทีหนึ่งสองห้องนอนแล้วก็ห้องตรงกลางนี้ก็ห้องครัวแล้วก็ห้องนี้ห้องนี้ก็นอนได้เนาะอยู่ได้เป็นสิบอ่ะสิริสุข1รีสอร์ทนะคะหาดทาราบ้านฉางจังหวัดระยองเสิร์ชได้ใน Google Facebook เขาก็มีเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ที่คลิปนะคะ